แค้นฝังอก5ปีนายาเนสหวังล้างตาบัวขาวศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์วันที่2ธันวาคมบัวขาวเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่สนามมวยราชดำเนินนายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานฝ่ายบริหารบริษัทโกลบอลสปอร์ตเวนเจอร์จำกัดและคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยราชดำเนินจัดการแถลงข่าวการแข่งขัน RWSLegend of ราชดำเนินซึ่งศึกนี้จะมีบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยพบกับนายาเนชไอมานนักมวยชาวสเปนเชื้อสายคองโกเป็นคู่เอกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบ3ยกโดยการชกจะมีขึ้นในวันที่2ธันวาคมโดยไฟนี้จะเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากเคยปะทะกันมาแล้วในศึกคุนหลุนไฟครั้งที่65ที่จีนปี2018ซึ่งครั้งนั้นนายาเนชไอมานเป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปอย่างยับเยินในยกแรกดังนั้นการเจอกันครั้งนี้จึงเป็นไฟที่นักชกสเปนหมายมั่นปั้นมือจะล้างตาให้สำเร็จขณะที่บัวขาวยอมรับว่าศึก RWS Legend of ราชดำเนินในวันที่2ธันวาคมนี้อาจจะเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งที่เมืองไทยเป็นครั้งสุดท้ายเพราะต้องการที่จะเบนเข็มไปแสวงหาความท้าทายจากการต่อสู้ประเภทอื่นบ้างสำหรับรายการนี้มีทั้งหมด8คู่ประกอบด้วยมวยไทย7คู่ซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่นเวลเตอร์เวทระหว่างเฮอร์ดรัม WMC ละไมมวยไทยกับเฮอร์คิวลิสวอร์จักรวุฒิและปิดท้ายด้วยคู่เอกในรูปแบบกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบมีผลแพ้ชนะระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับนายาเนชไอมานสำหรับไฟนี้ทางที่บัวขาวได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าอาจจะเป็นไฟสุดท้ายในการชกคิกบ็อกซิ่งในไทยผมเชื่อว่าครั้งนี้จึงจะเป็นการชกแห่งความทรงจำและควรค่าแก่การรับชมเป็นอย่างยิ่งนายเทียนชัยกล่าวสาวมาฉลองวันเกิดคนเดียวร้องไห้ตั้งแต่มานั่งพนักงานร้านนักดนตรีช่วยกันเบิร์ธเดย์สาวมาฉลองวันเกิดคนเดียวร้องไห้ตั้งแต่มานั่งสั่งเครื่องดื่มอาหารพนักงานร้านนักดนตรีช่วยกันเบิร์ธเดย์อยู่กับลูกค้าคนนี้ข้างๆจนร้านเลิกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประทับใจที่ถูกแชร์ต่อไปในโลกออนไลน์จำนวนมากหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ News Fin Post ข้อความระบุใจความดังนี้มีลูกค้าหนึ่งท่านเข้ามาใช้บริการที่ Mama Onon Hangout and Bar ร้านนั่งดื่มในจังหวัดราชบุรีแล้วบอกกับทางร้านว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาแต่ไม่มีใครมาวันเกิดเขาเลยสักคนทั้งเพื่อนพี่น้องแฟนตัวเขาเข้ามานั่งสั่งอาหารและเครื่องดื่มคนเดียวเพื่อฉลองวันเกิดให้ตัวเองเป็นภาพที่เศร้ามากๆเขานั่งร้องไห้ตั้งแต่เข้าร้านมาแต่น้องๆพนักงานของที่ร้านและนักดนตรีช่วยกันฉลองวันเกิดให้เขาทำให้วันเกิดเขาดูอบอุ่นขึ้นผู้โพสต์ระบุเพิ่มว่าตอนที่ตัวผมได้ถ่ายภาพนี้น้ำตาผมคลอเลยจริงๆผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ขอให้โลกนี้ใจดีกับคุณนะพวกเราอยู่เป็นเพื่อนลูกค้าจนเลิกร้านเลยนราพัฒน์ไม่ถอยศึกชิงหัวหน้าปชปลั่นถ้าชนะเล็งดึงมาดามเดียร่วมงานนราพัฒน์ไม่ถอยเดินหน้าสู้ศึกชิงหัวหน้าปชปหลังมาดามเดียประกาศลงแข่งลั่นหากชนะพร้อมดึงร่วมงานปิดทางแก้สัดส่วนส.ส.โหวต70-30เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566นายนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปดูแลภาคเหนือผู้เสนอตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่วิสามันในวันที่9ธันวาคมนี้กล่าวถึงกรณีที่นางสาววัฒนยา
บุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครประกาศตัวลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าส่วนตัวยังยืนยันลงชิงหัวหน้าพรรคเช่นเดิมและเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่มีคนมาลงชิงหัวหน้าพรรคยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของและเปิดโอกาสให้กับทุกคนอยู่แล้วดังนั้นการที่ส.วัฒนยามาลงชิงหัวหน้าพรรคจะทำให้ภาพดีขึ้นเท่ากับว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการการเปลี่ยนแปลงมีคนรุ่นใหม่ๆสนใจเข้ามาร่วมบริหารและปรับปรุงพรรคและผสมผสานกับคนรุ่นเดิมๆได้ถือเป็นภาพที่ดีและเป็นจุดแข็งของพรรคที่จะสามารถอธิบายกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาสร้างมวลขลังอีกครั้งหนึ่งนายนราพัฒน์กล่าวสำหรับข้อเสนอที่ให้ลดสัดส่วนองค์ประชุมส.ส.ที่จะใช้ในการโหวต70-30นั้นนายนราพัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ถือว่าผ่านไปตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้วว่าการกำหนดสัดส่วนองค์ประชุม70-30ซึ่งถูกใช้มาทุกครั้งหากจะมายกเว้นในครั้งนี้ก็จะดูว่าเหมือนการยกเว้นเฉพาะกิจแล้วเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบางกลุ่มจึงเห็นว่าควรต้องเป็นไปตามคันลองเดิมนายนราพัฒน์กล่าวต่อว่าหากเสียงส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะยกเลิกเป็น60-40หรือเท่าเทียมกันหมดก็น่าจะเป็นการเลือกตั้งในครั้งหน้าเพราะเรายังมีเวลาในการปรับโครงสร้างหรือแก้ไขข้อบังคับหรือเขียนกฎกติกาเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยก็ขอเป็นครั้งต่อไปที่จะทำเพราะเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในการประชุมครั้งที่แล้วในเมื่อการเลือกครั้งที่แล้วยังให้สิทธิ์โสด70-30แล้วเหตุใดครั้งนี้ส.ส.ใหม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขับเคลื่อนพรรคตามที่พวกเขาต้องการหรือดังนั้นจึงเห็นว่าหากจะปรับหรือแก้ไขก็สามารถทำได้แต่คงไม่ได้หมายความว่ามีกำหนดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคออกมาแล้วจะแก้กันเฉพาะกิจเฉพาะหน้าเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่เหมาะสมนายนราพัฒน์กล่าวนายนราพัฒน์กล่าวด้วยว่าภายหลังการเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็จะต้องมีคนที่แพ้แล้วออกไปแต่หากเราคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยจริงและพรรคเป็นประชาธิปไตยจริงก็ควรต้องยอมรับเสียงข้างมากและหากตนชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนางสาววทัญญาก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในแผนที่ตนจะดึงมาร่วมงานนายนราพัฒน์กล่าวต่อว่าโดยให้ช่วยในเรื่องของการสื่อสารองค์กรซึ่งถือเป็นงานที่นางสาววทัญญาถนัดอยู่แล้วและหากนางสาววทัญญาชนะก็ขึ้นอยู่กับนางสาววทัญญาว่าจะใช้บริการตนหรือไม่หรือจะมีทีมอย่างไรก็แล้วแต่เพราะถือเป็นสิทธิ์และอำนาจของคนที่ได้รับฉันทามติจากสมาชิกเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าหลังการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแล้วพรรคจะแตกนายนราพัฒน์กล่าวว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างแต่ในนามของสมาชิกพรรคและอยู่กับพรรคมานานไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตนจึงเรียกร้องมาตลอดว่าพรรคจะเดินหน้าได้ต้องมีเอกภาพฉะนั้นเราต้องมาร่วมกันสร้างเอกภาพแพ้หรือชนะนั่นคือประชาธิปไตยเราก็ต้องมีวินัยและยอมรับมติบางครั้งพวกเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับบางมติแต่ก็ต้องมีวินัยและเคารพมติแล้วพรรคจะเดินไปข้างหน้าได้จากนั้นก็สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจแต่ถ้าต่างคนต่างคิดต่างทำก็ไม่มีความเป็นเอกภาพสุดท้ายหลายคนก็ห่วงว่าพรรคจะไปไม่ได้และพรรคจะแตกดังนั้นอยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันนายนราพัฒน์กล่าว